15มิถุนาค่ะเราไม่ใช่การก่อจลาจลค่ะอันนี้เป็นอุดมการณ์คิดว่าจะเอาอยู่ไหมเอาอยู่ค่ะรอบนี้เอาให้จบวันที่เขาประกาศเขาไม่ได้ปรึกษาอะไรพี่มองว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ก็ควรจะต้องคุยกันก่อนที่จะไปประกาศต่อให้แยกออกไปทำแบบนี้โดยที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับมูลนิธิฝั่งนั้นก็โยงมาถึงพี่อยู่ดีว่าพี่เป็นคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วว่าทำไมมีปัญหากับตนไม่ได้มีค่ะออกมาเนี่ยมาช่วยพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้เป็นอุดมการณ์รักแผ่นดินบ้านเกิดรักศาสนามันเลยเกิดอันนี้ขึ้นไม่เคยเรียกได้ว่าหลังจากที่คุณปุ๊กกี้สยามภาประกอบผลนะคะประธานที่ปรึกษามูลนิธิเป็น1ค่ะประกาศชัดเจนขอลาออกยุติบทบาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิเป็น1นะคะเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเดินหน้ารวมพลังชาวสุราษฎร์นะคะปกป้องบ้านเกิดในฐานะคนใต้ค่ะและปกป้องศาสนานะคะในฐานะพุทธศาสนิกชนก็เดินหน้าดับเครื่องชนแรงเต็มสูบนะคะซึ่งทาง Facebook Page นายแม่ปุ๊กกี้เป็น1พึ่งได้นะคะได้มีการปลุกระดมคนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทันทีกับท่านผู้ชมเริ่มจากการโพสต์เชิญชวนนะคะให้ร่วมกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นโลโก้คัดค้านลัทธิเชื่อมจิตค่ะสร้างกลุ่ม Open Chat นะคะให้เข้าร่วมค่ะไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและได้มีการโพสต์ชี้แจงรายละเอียดดังนี้นะคะร่วมกันโพสต์ทุกช่องทางเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแชร์เป็นสาธารณะทุกกลุ่มเพจทุกช่องทางโซเชียลชี้แจงครั้งสุดท้ายจริงทุกคำพูดนายแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิเป็น1ถาวรนะคะแค่เปลี่ยนชื่อยังไม่ได้ตอนนี้ค่ะนายแม่คือนายแม่เป็นแบบนี้มานานไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนที่สำคัญไม่มีใครด่างพร้อยค่ะใครอยากเป็นดินเป็นทองชอบปั่นเทียบกันดูกันเองที่รักอย่าเป็นประเด็นเพราะฉันไม่เหมือนคนอื่นนะอย่าเล่นกับนายแม่อย่าเสี้ยมอะไรเกิดขึ้นทั้งตัวบุคคลและมูลนิธินายแม่ไม่มีส่วนรู้เห็นนะคะอย่าโยงและไม่รู้เห็นทุกการกระทำทั้งดีและไม่ดีนับจากนี้ไม่ได้ทะเลาะกันค่ะมิตรเหมือนเดิมนายแม่ออกมาทำหน้าที่ของตัวเองมาทำมาหากินดูแลครอบครัวป้องกันตัวเองไม่ให้เสื่อมเสียในทุกๆด้านและผู้ใหญ่ที่รักเคารพหลายๆคนบอกกล่าวมามีตัวตนไม่แอบอ้างที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตอนนี้ธุรกิจนายแม่กำลังไปได้ดีมากต้องดูแลหนักพักผ่อนน้อยมากหาหมอบ่อยออกแดดได้ไม่นานปรึกษาครอบครัวและตัดสินใจส่วนตัวคือกลัวว่าเราเนี่ยจะไปทำให้ชื่อเสียงของมูลนิธิเสียเพราะเราคือคนนอกอีกอย่างนายแม่ชอบความชัดเจนถูกต้องซื่อตรงเป็นนิสัยอยู่แล้วที่สำคัญไม่อยากให้ภาพลักษณ์หลายๆอย่างกระทบกับครอบครัวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือภารกิจที่ร่วมกับพี่น้องกลุ่มคัดค้านลัทธิเชื่อมจิตจึงได้โอกาสออกนี่คือความจริงอย่าพูดหรือว่าเชื่อมโยงเหนื่อยนายแม่เหมือนเดิมทุกอย่างปั่นเก่งผู้การก็ช่วยมาตั้งแต่แรกรับรองเอกสารสนับสนุนหมดตามใจเมียนั่นหมายถึงอนาคตหน้าที่การงานแต่ช่วยเพราะว่ามีกันแค่นี้นายแม่ก็สนับสนุนขอความช่วยเหลือจากพ่อบุญธรรมสนับสนุนเงินก่อตั้งช่วยด้วยใจไม่มีแฝงนี่คือจิตของบ้านเราไปเอาข่าวมาจากไหนกันออกคือยุติต่างคนต่างทำหน้าที่จ้าอยากรู้อะไรให้ถามไม่ไปพูดลับหลังอย่าฟังจากปากใครดูเอาเองเน้นการกระทำอย่าพยายามเต้าข่าวนะคะอีกอย่างเราคนนอกไม่มีผลประโยชน์ค่ะมีอาชีพสุจริตเป็นของตัวเองช่วยทุกอย่างด้วยใจคือถ้าทะเลาะกันนายแม่ไม่เหมือนคนอื่นค่ะโคตรตรงชัดทุกประเด็นมองที่ผลประโยชน์นายแม่ไม่มี 100% ทุกคนมองออกเห็นชัดเจนแสงน้อยแต่ว่าคับแก้วนะคะคนนี้ด้วยรักจริงๆขณะที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชม8มิถุนายนนะคะเพจนายแม่ปุ๊กกี้นะคะก็ได้มีการโพสต์แจ้งจำนวนคนค่ะแล้วก็ย้ำอุดมการณ์นะคะว่าโล่งและนายแม่หลับได้รวมพลังพี่น้องแต่ละสายแต่ละกลุ่มตอนนี้ 1,200 คนบวกๆนะคะใครบอกว่าคนไทยไม่รักศาสนามองผ่านมองเป็นเรื่องตลกรอดูคลื่นใต้น้ำเชื่อมจิตไม่ต้องขออำนาจศาลคุ้มครองนะไม่มีใครทำอะไรพวกเธอค่ะทุกคนที่มาคือประชาชนไม่มีใครทำเรื่องแย่ๆแน่นอนคือสิ่งที่ทางกลุ่มต่อต้านลัทธิเชื่อมจิตกำชับในอุดมการณ์นี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันแสดงพลังส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนที่เป็นทัพหน้าพี่หนุ่มพี่อี้พี่อ้อทนายอนันชัยแพรรี่อาจารย์ลักษ์มหามีและพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ตีแผ่เรื่องนี้อดีตแอดมินผู้เสียหายวันนั้นทุกคนรวมสร้างพลังและส่งกำลังใจให้นะคะถ้าพวกคุณหยุดพวกเราก็จะหยุดแต่ถ้าพวกคุณไม่หยุดพวกเราออกมาแน่
ขณะที่ล่าสุดค่ะท่านผู้ชมวันที่9มิถุนายนนะคะ Facebook ของคุณต้นอ้อเป็น1ได้มีการโพสต์ข้อความค่ะว่าฝากถึงกลุ่มนิรมิตทางอ้อและทนายอนันชัยไม่จำเป็นต้องปลุกระดมใครมาขับไล่พวกคุณเราเดินตามวิถีทางกฎหมายตั้งแต่แรกและเรายังยึดมั่นในแนวทางของเราว่าให้กฎหมายจัดการกับพวกลัทธิเชื่อมจิตงานวันที่15นี้ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆมึงโยงเก่งอ้อทางอ้อจะไปศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่1กรกฎาคมนี้เราจะได้เจอหน้ากันจังๆก็วันนั้นนะคะคุณแม่รอพบกันค่ะต้นอ้อเป็น1ซึ่งเพจในแม่ปุกกี้นะคะก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวมาค่ะพร้อมกับฟาดคนที่คิดปั่นให้เข้าใจผิดนะคะว่าการออกจากเป็นหนึ่งของแม่ปุกกี้ในครั้งนี้มีเบื้องหลังรู้เห็นกับทางฝั่งคุณต้นอ้อค่ะซึ่งในแม่ปุกกี้นะคะบอกว่าวันที่15พี่ๆเขาไม่ได้มานะจ๊ะแล้วไม่ต้องโยงมันอยู่คนละส่วนกันเขาดำเนินการตามทางของเขาประชาชนดำเนินตามทางของประชาชนก็พวกคุณอยากเห็นไม่ใช่หรอว่าใครที่ไม่เห็นด้วยว่าใครเดือดร้อนเขาก็ออกมากันแล้วนี่ก็รอชมสิอย่าปั่นจากนั้นเพจในแม่ปุกกี้นะคะก็ได้ออกมาโพสต์อีกค่ะว่ายิ่งปั่นคนก็ยิ่งออกมาเยอะนะต้องให้นายแม่เลิกคบกับต้นอ้อไหมถึงจะเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันคนละงานคนละส่วนกันนะจ๊ะนายแม่ไม่ได้คุยกับทนายเปียกเลยแล้วก็ไม่ได้ดึงใครเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นมันคือกลุ่มที่คัดค้านลัทธิเชื่อมจิตเขาไม่ได้ชอบการกระทำของพวกคุณจำไว้คนที่มาช่วยจะต้องไม่ใช่ไม่มีประเด็นนั่นหมายถึงประชาชนทุกคนทุกอย่างทำอยู่ในกรอบของกฎหมายและรัฐกุมทางกลุ่มคัดค้านลัทธิเชื่อมจิตไตรตรองและมีนโยบายแนวคิดชัดเจนในการแสดงพลังแบบปัญญาชนมันไม่ใช่แค่คนในพื้นที่หรือว่าคนใต้อย่างเดียวแล้วนะแต่มันเป็นพลังของคนทั้งประเทศแล้วต่อให้ฉันไม่ได้อยู่ในมูลนิธิงานก็ต้องเกิดเหมือนกันแล้วใครก็ไม่สามารถจะมาปั่นหรือว่ามารวมกลุ่มได้นอกจากคนที่เขาเห็นชอบเห็นไม่ถูกต้องกับการกระทำในครั้งนี้ทุกคนมาด้วยใจลดการเชื่อมโยงงดทุกกิจกรรมที่ทำด้วยกันเพราะว่านายแม่เองก็ต้องรักษาชื่อเสียงหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมตัวเองเหมือนกันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ทางคุณปุกกี้ก็ได้เคยออกมาไลฟ์สดชี้แจงแบบชัดเจนไปแล้วรอบนึงนะคะโดยในไลฟ์สดนะคะก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์การรวมพลคนที่ต่อต้านลัทธิเชื่อมจิตนะคะที่จะลงพื้นที่ในวันที่15มิถุนายนนี้โดยเผยว่ามีคนนะคะให้ความสนใจเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากเลยจากหลากหลายค่ะไม่ใช่แค่คนสุราษฎร์ธานีหรือว่าคนใต้นะคะลั่นรอบนี้เนี่ยเอาให้มันจบนะคะมันต้องจบที่พลังประชาชนพร้อมกับขอชี้แจงนะคะว่าไม่ขอเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นมีงานที่จะต้องทำค่ะแต่ทุกคนสละเวลาค่ะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวแถวบ้านเขาค่ะเราจะแสดงพลังของเรานะคะแล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นพลังที่บริสุทธิ์มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะเขาจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่เราไม่ได้สนใจเราแสดงพลังว่าอย่าให้ลัทธินี้เกิดขึ้นแล้วเผยแพร่ห้ามเผยแพร่ลัทธินี้อีกในวันที่เราไปคัดค้านไม่อย่างนั้นคุณจะเกิดอะไรเราจะไม่รับผิดชอบเพราะนี่คือคำเตือนของพี่น้องทั่วประเทศเราไม่ใช่การก่อจลาจลค่ะ15มิถุนาค่ะความชัดเจนเนี่ยจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้ที่ประชุมครั้งใหญ่นะคะวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมย่อยแล้วก็รวบรวมกำลังพลเนี่ยเกินพันนะคะตอนนี้สนับสนุนได้เลยนะคะมีเต็นท์ใครมีเต็นท์ใครมีเครื่องเสียงใครมีน้ำใครมีอาหารนะคะแม้ค่ะพอค่ะประชาชนไปเลยค่ะค่ายใดเลยนะวันนั้นนะคะนะวันนั้นเราจะไปที่ศาลากลางสุราษฎร์ธานีหรือไม่ที่บางชวากคำตอบสุดท้ายณพรุ่งนี้ค่ะนะคะตอนนี้เขาว่าคือตอนนี้เนี่ยพี่น้องเราเนี่ยมาเยอะเกินนะคะในแต่ละภาคในแต่ละสายเนี่ยรอบนี้เอาให้จบให้มันจบที่พลังประชาชนค่ะ15มิถุนายนเกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้เนี่ยขนมจีนเนี่ยเจ้าภาพขนมจีนเจ้าภาพข้าวเจ้าภาพขนมเนี่ยติดต่อเข้ามาเยอะมากนะคะที่รักจ๋านายแม่เนี่ยไม่รับบริจาคนะคะทางกลุ่มเนี่ยไม่อยากจะขอรับบริจาคนะคะพี่ๆทุกคนก็เห็นว่าเราไม่ควรที่จะรับบริจาคนะคะแต่ถ้าใครรักใครสนับสนุนส่งของขวัญให้นายแม่ได้เลยค่ะส่งของขวัญส่งอะไรแล้วแต่ค่ะให้เป็นในส่วนนี้ดีกว่านะคะเพราะว่านายแม่ก็ต้องใช้เงินส่วนตัวเหมือนกันแต่นายแม่ไม่ขอรับบริจาคนะคะไม่ขอรับบริจาคถ้าใครอยากจะเป็นกำลังใจให้นายแม่มาไม่ได้นะคะมาไม่ได้ก็ตั้งโลโก้โพสหน้าบ้านฟ้าบ้านเขียวหรืออะไรในแอปพลิเคชันของเราต่างๆนะคะคัดค้านนี่เหมือนพี่คนนี้ค่ะคัดค้านลัทธิเชื่อมจิตคัดค้านลัทธิเชื่อมจิตคัดค้านมันทุกวันมันเป็นพลังมันเป็นการกระตุ้นค่ะบางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉยๆเป็นเรื่องก็ช่างมันเรื่องของคนบ้าแต่ณวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนบ้าแล้วค่ะมันสร้างความปั่นป่วนเยอะมาก
มันสร้างความปั่นป่วนไปทั่วประเทศเลยทุกคนเลยนะคะมันหาแสงหิวแสงหาประโยชน์กับคนโน้นคนนี้ทำความวุ่นวายไปหมดนะคะไม่รู้จักว่าตัวเองถูกหรือไม่รู้จักว่าตัวเองผิดนะคะในแม่ไม่ขอรับบริจาคค่ะไม่มีการรับบริจาคนะคะถ้าใครจะมาช่วยค่ะวันนั้นเนี่ยจะมีกล่องนะคะเป็นมีกล่องตั้งอยู่ทุกอย่างจะเอาไปทำบุญหมดเลยค่ะใครคิดว่าจะต้องมีเครื่องเสียงเอาเครื่องเสียงมาลงเลยค่ะใครคิดว่าจะต้องใช้เวทีเอาเวทีมาลงเลยค่ะใครมาไม่ได้ใช้วิธีแบบนี้ค่ะโลโก้เอาหน้าโปรไฟล์ในแม่ได้เลยคัดค้านลัทธิเชื่อมจิตณวันนี้เขาจะเผยแพร่มาอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาค่ะเรื่องของเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาค่ะแต่ณวันที่15ถ้าเขายังไม่หยุดกับพลังที่เขาเห็นต่อจากนี้ไปไม่เกี่ยวกับนายแม่นะคะต่อจากนี้ไปไม่เกี่ยวกับนายแม่นะคะไม่เกี่ยวนะคะนายแม่คือสมาชิกในกลุ่มคัดค้านลัทธิเชื่อมจิตนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีพลังประชาชนเป็นพันเลยวันที่15จึงเกิดขึ้นพี่ขาพี่ยูเรนัสเนี่ยได้เจอนายแม่แน่นอนนะคะพี่ยูเรนัสเนี่ยได้เจอแน่นอนไปซื้อถ้วยโฟมแล้วพี่ยูเรนัสเนี่ยจัดขนมจีนไป100กิโลนะคะแค่แกคนเดียวอ่ะจัดขนมจีนไป100โลค่ะให้เขานัดไปค่ะเขาจะนัดเชื่อมจิตก็เรื่องของเขาค่ะแต่ณวันที่15เนี่ยรวมพลังถ้าเขายังกล้าทำอีกฉันไม่รับผิดชอบนะฉันไม่รับผิดชอบนะหลังจากที่เราแสดงพลังกันแล้วหลังจากที่เราแสดงพลังกันแล้วหลังจากนั้นนายแม่ไม่รับผิดชอบนะคะเพราะหน้าที่ของนายแม่คือรวบรวมพลังประชาชนถ้าเขายังกล้าทำกับคนในพื้นที่ถ้าเขายังกล้าทำกับพลังประชาชนไม่ทราบค่ะเพราะนี่ไม่ใช่การก่อจลาจลแต่เป็นการรวมพลังค่ะและอีกช่วงหนึ่งของไลฟ์สดค่ะท่านผู้ชมก็ได้มีการชี้แจงเรื่องการลาออกจากมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะพร้อมกับพูดชัดเจนว่าการออกมาเคลื่อนไหวด้วยการรวมพลังของประชาชนนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับมูลนิธิเป็นหนึ่งและเคลียร์ว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกับคุณต้นอ้อด้วยนะคะแต่ว่านี่เป็นอุดมการณ์ของคุณปุ๊กกี้เองค่ะเป็นอุดมการณ์ของคนที่รักบ้านเกิดนะคะรักศาสนาและเชื่อว่าจะเอาอยู่อย่างแน่นอนคิดว่าจะเอาอยู่ไหมเอาอยู่ค่ะเพราะว่าเราเรื่องเอาอยู่ไม่เอาอยู่เราให้เป็นหน้าที่ของพี่ๆคือเอาง่ายๆค่ะว่ากี้เชื่อในความเป็นพี่ๆทุกคนที่มาในวันนั้นแล้วกี้เชื่อในแกนนำของกี้เชื่อในพี่ๆที่เป็นประธานเชื่อในพี่ๆที่เขารวมกลุ่มนี้มาเพราะเขาคิดกันมานานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งคิดนะคะส่วนเราเนี่ยเป็นสมาชิกกลุ่มที่บอกกระจายข่าวประชาสัมพันธ์และเชิญชวนรวมพลังทุกท่านมาในวันที่15ค่ะนายแม่เป็นคนมีสัจจะนะคะแล้วคนถามว่าเฮ้ยนายแม่ปุ๊กกี้เป็นใครนายแม่ปุ๊กกี้เป็นคนมีสัจจะวาจานะคะออกแล้วออกเลยนะคะออกแล้วออกเลยคือจริงๆในส่วนตัวเราเนี่ยนะในส่วนตัวเรากมลสันดานของเราแล้วเนี่ยเราเป็นคนรักบ้านเกิดรักถิ่นฐานบ้านเกิดเพราะพ่อแม่นายแม่คือคนพื้นที่ถ้าตัวเองมีบ้านอยู่มีคนที่รักอยู่มีแผ่นดินที่รักอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจกับการที่เป็นคนผืนแผ่นดินนี้เป็นคนที่มีสํานึกรักบ้านเกิดของเราเราโดนมาปลูกฝังมาอย่างนี้1สืบประวัติได้ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสีย2ไม่เคยมีเรื่องช่อโกง3ไม่เคยคิดร้ายทำร้ายกับใคร4เรื่องประวัติความเสียหายอย่างตลอดทั้งชีวิตไม่เคยมีอะไรเสียหายไม่มีใครมานั่งประจานนายแม่เอาง่ายๆนายแม่เป็นคนแบบนี้มาเล่นเรื่องประวัติเรื่องอดีตขุดคุ้ยฉันไม่มีฉะนั้นเนี่ยนายแม่น่ะเลยเป็นหน้าเป็นตาออกได้ค่ะให้กับกลุ่มลัทธิกลุ่มคัดค้านลัทธิเชื่อมจิตถ้าเขาจะเล่นฉันเขาจะเล่นอะไรเขาจะไปขุดประวัติที่ไม่ดีมีไหม
ไม่มีการันตีได้ครอบครัวในแม่ก็ไม่มีค่ะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเป็นครอบครัวข้าราชการอะไรที่ทำให้เราคิดว่ามันจะเสื่อมเสียต่อวงตระกูลต่อครอบครัวเราเราจะไม่ทำแล้วการที่ออกมาสบายใจที่จะออกค่ะเราก็ต้องทำธุรกิจทำมาหากินเพราะเราไม่ได้มีผลประโยชน์กับมูลนิธิแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วว่าทำไมมีปัญหากับตนไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีปัญหาค่ะออกมาเนี่ยมาช่วยพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงอะไรที่จะเกิดขึ้นนับต่อจากนี้ไม่เกี่ยวกับนายเม่ถ้าเอามูลนิธิมาไม่ได้เอามูลนิธิมาไม่ได้จะเสียหายเข้าใจไหมคะเพราะเขาโจมตีอยู่เขาโจมตีอยู่ทุกวันนี้เขายังคิดว่าอยู่เบื้องหลังไม่ใช่ค่ะนายแม่ไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวต่างๆให้กับต้นอ้อฟังเลยนะคะไม่ต้องเอามาโยงไม่ต้องเอามาเกี่ยวทุกวันนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรให้ฟังเลยนะคะมาเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนฟังพร้อมกันหมดถ้ารู้ก็รู้พร้อมพี่น้องประชาชนค่ะถามว่าอินหรออินกับเรื่องนี้เราไม่ได้อินค่ะแต่มันเสียชื่อเสียงมันเสียชื่อเสียงเท่านั้นเองค่ะมันเสื่อมเสียชื่อเสียงของคนพื้นที่ของคนใต้อันนี้เป็นอุดมการณ์เราหนักแน่นคือรักแผ่นดินบ้านเกิดรักศาสนานี่คืออุดมการณ์ของเราแล้วมันดันไปตรงกับพี่ๆทุกคนไงคะมันเลยเกิดอันนี้ขึ้นนี่แหละค่ะที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ไม่ได้มีการทะเลาะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยค่ะฉันแล้วคำพูดที่นายแม่พูดเป็นจริงทุกคำพูดนายแม่เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนรักพวกพ้องเป็นคนทำอะไรก็แล้วแต่ต้องถูกต้องด้วยสัมมาอาชีพสุจริตอยากจะให้ใครมาร่วมกับเรามาโพสต์หน้าโปรไฟล์ในแม่เลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเป็นกลุ่มไหนเป็นอะไรเป็นอะไรคนดังคนเด่นอะไรก็แล้วแต่อยากให้ใครมาในวันนั้นไปแท็กเขาหน้าโปรไฟล์ในแม่เลยค่ะพี่ๆเขาจะได้เห็นนะคะแล้วเดี๋ยวอ่ะถ้าใครเยอะสุดหรืออะไรสุดจะให้ประธานกลุ่มคัดค้านลัทธิเชื่อมจิตประสานงานโทรเรียนเชิญเลยค่ะนะเดี๋ยวจะให้พี่ประธานกลุ่มนะคะโทรเรียนเชิญมาเลยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะฟังจากคุณปุกกี้มาเยอะแล้วนะคะทางทีมข่าวท็อปดาราก็ได้เดินทางไปสัมภาษณ์คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งแบบ Exclusive นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณปุกกี้นะคะทางคุณต้นอ้อก็ได้พูดชัดเจนค่ะว่าอุดมการณ์ของปุกกี้ต่างจากอุดมการณ์ของมูลนิธิที่ใช้กฎหมายเดินหน้าสู้ในเมื่ออุดมการณ์ต่างกันก็เป็นสิทธิ์ของคุณปุกกี้ที่จะทำและยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันอีกและเชื่อว่าสิ่งที่จะหยุดลัทธิเชื่อมจิตได้คือคำสั่งศาลเท่านั้นนอกจากนี้คุณต้นอ้อก็ยังเผยอีกนะคะว่าในวันที่24มิถุนายนนี้คนที่ออกมาปกป้องศาสนาคนที่ออกมาจัดการเรื่องเชื่อมจิตใครที่ถูกฟ้องเราจะไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทนายอนันชัยและคุณหนุ่มกันชัยพร้อมเจอกับลัทธิเชื่อมจิตที่ศาลไม่เคยกลัวและมั่นใจว่าคนสุราษฎร์จะอยู่ข้างเราวันที่เขาประกาศเขาไม่ได้ปรึกษาอะไรพี่คือพี่มาเห็นตอนที่คนส่งมาให้ว่าประกาศลาออกซึ่งพี่มองว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ก็ควรจะต้องคุยกันก่อนที่จะไปประกาศถูกไหมคะแล้วอันนี้พี่ไม่อยากออกความเห็นอะแต่ว่ามันคนละส่วนกันแล้วของผู้พี่เนี่ยผู้พี่เดินมาตั้งแต่ต้นจนเข้าสู่กระบวนการแต่ในส่วนของเขาจะเป็นภาคประชาชนนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ไม่ได้มีปัญหากันนะเพียงแต่ว่าแนวทางการทำงานคือผู้พี่เนี่ยเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างแต่ของกี้เขาอาจจะมองว่าเขาเป็นคนสุราษฎร์เขาก็เลยต้องทำอะไรสักอย่างนึงอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาน้องเขาไลฟ์สดก่อนแล้วมีคนส่งมาให้เราแล้วมีคนทักมาเต็มหมดเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรกันหรอคือพี่จะบอกเสมอว่าการทำอะไรเนี่ยเราเคยใส่เสื้อเป็นหนึ่งต่อให้แยกออกไปทำแบบนี้โดยที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับมูลนิธิฝั่งนั้นก็โยงมาถึงพี่อยู่ดีว่าพี่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็ลงนะในกลุ่มเขาว่าเนี่ยนางตออให้ปุ๊กกี้แยกตัวออกไปเพื่อไปทำลายเขาสุดท้ายแล้วนางตออยู่เบื้องหลังไม่เกี่ยวพี่เดินตามกระบวนการตามกฎหมายเท่านั้นนะคะพี่ไม่ได้ใช้วิธีอื่นแน่นอนในเมื่อน้องเขาตัดสินใจออกไปแล้วพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปพูดอะไรแต่พี่ก็ต้องรักษากฎระเบียบของมูลนิธิไว้แค่นั้นเองของพวกพี่อ่ะ24พี่ไม่รู้ว่าพี่เปียกจะเลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าแกติดคดีแต่ว่าพี่หนุ่มก็บอกว่าจะไปด้วยก็คือเราช่วยกันณตอนนี้นะคะคนที่ออกมาปกป้องศาสนาคนที่ออกมาจัดการเรื่องเชื่อมจิตใครที่ถูกฟ้องคือเราไปด้วยกันช่วยกันใช่แล้ววันนั้นต้องไปขึ้นศาลยังไงเขาก็หนีไม่พ้นยังไงก็ต้องเจอหน้ากันอยู่ดีสักวันก็ต้องเจอกันก็ได้เจอกันแน่ๆแล้วทราบว่าวันที่1เนี่ยพี่น้องชาวสุราษฎร์จะออกมาให้กำลังใจพวกเราเยอะด้วยพี่ไม่เคยกลัวเลยและพี่มั่นใจว่าคนสุราษฎร์
ก็อยู่ข้างเราเขาไม่ได้ว่าคนใต้เป็นคนรักพวกพ้องนะรักคนในบ้านเกิดแต่อะไรที่มันไม่ถูกพี่ยังเชื่อว่าคนใต้ก็ไม่เอาเหมือนกันอย่างเคสนี้เหมือนกันที่บางคนบอกว่าทำไมคนใต้ไม่ออกมาทำอะไรจริงๆเนี่ยบ้านเมืองเขาก็เป็นบ้านเมืองที่สงบเขาก็ไม่อยากที่จะไปแวดกับแม่หรอกนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยถูกไหมแต่อาจจะไม่ได้มีแนวทางว่าเอ้ยจะต้องทำยังไงก็แค่ไม่เห็นด้วยเขาก็ให้เราเนี่ยดำเนินการให้กำลังใจเราให้เราสู้ให้เราจัดการแก๊งนี้ให้ได้แค่นั้นเองแต่ณตอนนี้มันก็เริ่มมีคนที่แบบไม่ไหวแล้วไงแต่ถามว่าจะหยุดเขาได้ไหมจะมีทางเดียวที่หยุดเขาได้คือศาลต่อให้ออกไปไล่ยังไงก็หยุดไม่ได้ถ้าศาลสั่งคำเดียวคือจบเลยท่านผู้ชมคะยังไงประเด็นนี้นะคะก็ต้องเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปค่ะเพราะว่าล่าสุดทางด้านทนายอนันชัยนะคะก็ได้มีการเผยชัดเจนว่าพวกเราเห็นด้วยในหลักการต่อต้านลัทธิเชื่อมจิตแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการใช้กำลังเช่นนั้นนะคะเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมีขื่อมีแปรประกอบกับขณะนี้นะคะเรากำลังใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการกับพวกลัทธินี้อยู่ยังไงวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะท่านผู้ชมก็ต้องปักหมุดรอกันได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ